สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะพาพี่ๆเกษตรกรนะครับมาดูกระสอบอัจฉริยะเป็นกระสอบปลูกนะครับที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็น EP 2เดี๋ยวเราจะมาดูว่ากระสอบอัจฉริยะกระสอบนี้มีดีอะไรบ้างไปดูด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกระสอบอัจฉริยะด้วยกันนะครับใกล้ๆนะครับนี่นะครับกระสอบที่ผมบรรจุดินแล้วก็ปลูกอันนี้เป็นพริกนะครับเพาะต้นกล้าเมล็ดพริกนะครับแล้วก็มีขวดน้ำนะครับที่ผมนำเสนอไปแล้วนะครับก็จะเจาะรูด้านข้างแล้วผมก็ยัดฟองน้ำเข้าไปเจาะรูเล็กๆนะครับแล้วก็ยัดฟองน้ำเข้าไปเพื่อที่เวลาเราเติมน้ำลงไปที่ตรงนี้นะครับมันจะซึมออกด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาให้ดูข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นเศษอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวที่เรากินเหลือนะครับหรือว่าเป็นเปลือกผลไม้นะครับนี่นะครับวันนั้นผมก็ใส่เข้าไปนะครับทั้งเปลือกมังคุดเปลือกลองกองแล้วก็เปลือกกล้วยนะครับรวมทั้งข้าวด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมเติมลงไปนั่นก็คือเนี่ยนะครับน้ำสาวข้าวนะครับน้ำสาวข้าวเนี่ยเรามีทุกวันนะครับเราก็เติมลงไปได้นะครับเติมลงไปเพื่อที่จะหมักนะครับเศษอาหารหรือเปลือกผลไม้นะครับที่เราใส่ลงไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเอาไว้แบบนี้นะครับกรณีที่เราไม่อยากจะรดน้ำนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับมันก็จะซึมออกข้างๆนะครับข้างบนผมก็จะเพาะเมล็ดพริกนะครับเป็นต้นกล้าพริกแล้วก็ข้างๆนะครับข้างๆที่ตรงนี้ผมก็ปลูกเนี่ยครับปลูกต้นหอมนะครับอันนี้เป็นหอมแบ่งนี่นะครับต้นหอมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นผักพายนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยครับนี่ผักชีใบเลื่อยอันนี้ก็ต้นหอมครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าผักอะไรขึ้นช่ายใช่ผักขึ้นช่ายเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูนะครับว่าจะมีวิธีการปลูกยังไงเดี๋ยวเรามาปลูกด้วยกันเลยครับอุปกรณ์ที่จะใช้ปลูกนะครับก็มีนี่นะครับเป็นมีดปลายแหลมแล้วก็มีไม้ที่เป็นแหลมๆนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะครับวิธีทำแล้วก็ใช้มีดนะครับที่มีปลายแหลมๆนี่เสียบลงไปให้เป็นปากฉลามนะครับเสียบเข้าไปเปิดให้กว้างๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะได้แตกกอนะครับนี่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ปลูกลงไปเลยโดยใช้ไม้เนี่ยนะครับไม้แหลมๆยัดรากเข้าไปนี่แบบนี้ครับเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งครับใช้มีดปลายแหลมนะครับแทงเข้าไปในกระสอบทำให้เป็นปากฉลามครับกว้างๆหน่อยเผื่อเขาแตกกอนะครับนี่ต้นผักที่มันมีรากนะครับแล้วก็ใช้ไม้แหลมๆเนี่ยครับยัดรากผักเข้าไปนี่นะครับเสร็จแล้วครับข้อดีของกระสอบอัจฉริยะนี้นะครับข้างบนเราสามารถที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์ได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเติมน้ำลงไปได้นะครับจะเป็นน้ำหมักหรืออะไรก็เติมลงไปนะครับแล้วก็เติมเศษอาหารลงไปนะครับเพื่อที่จะหมักอยู่ในนี้นะครับเราไม่ต้องรดน้ำนะครับด้านข้างๆเราก็สามารถที่จะปลูกผักได้หลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นแปลงผักเล็ก
แบบนี้เอาไว้กินในครัวเรือนในบ้านนะครับที่มีพื้นที่น้อยนะครับขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ